วัสดีครับแจ็คสไตล์เจมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปดูจุดชมวิวของเมืองพัทยากันนะครับตามมาตามมาครับตรงนี้ครับเป็นทางขึ้นไปบนเขาสทร5นะครับเมืองพัทยาเราจะพาเพื่อนๆไปดูจุดชมวิวของเมืองพัทยานะครับที่ทุกๆคนมาเที่ยวเมืองพัทยาจะต้องมาอยู่จุดนี้นะครับถนนตรงนี้เป็นทางวันเวย์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คสไตล์เจด้วยนะครับครับเราก็มาถึงจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะคะตรงนี้ก็เป็นเมืองของเมืองพัทยาที่เพื่อนๆได้เห็นกันณตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแพลนไปดูตรงน้ำทะเลนะฮะสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่านิดส่วนมากคนเขาจะมาดูกันตอนเช้าแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆนะครับเพราะอากาศมันจะไม่ร้อนนะครับตรงตึกไกลๆโน้นก็คือแหลมฉบังตรงนั้นก็แถวนาเกลือวงอามาตย์แล้วบ้านผมอยู่แถวๆไหนว่าคิดว่าแถวๆโน่นนะครับเห็นสะพานข้างล่างนั้นไหมครับเป็นสะพานที่ไปที่เกาะล้านครับไปขึ้นท่าเรือตรงนั้นนะครับเราจะพาไปกราบเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรครับเนี่ยครับกรมหลวงชุมพรครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มากันทยอยกันมาแล้วครับช่วงนี้ดำปีเลยฮ่าตากแดดหนักอ
ครับจุดบริเวณตรงนี้นะครับจะเห็นวิวได้ชัดเจนมากกว่าจุดที่อื่นนะครับช่วงโซนข้างหน้านะครับแล้วฝั่งตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่มองวิวแถวจอมเทียนได้เป็นบางส่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบโรงแรมหลังเขาวันนี้ลมโอเคอยู่ครับลมแรงเหมือนกันสาธุขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องเพื่อนๆ FC Jack Style J ด้วยนะครับตรงที่ชี้ตรงนั้นนะครับเป็นแถวย่านของ Walking Street นะครับณบริเวณนะครับคึกคืนในเวลายามราตรีวันนี้เรือจอดท่าเยอะมากๆเลยนะครับฝนมันจะตกมั้งเมื่อสักครู่ก็เสียงฟ้าร้องฝนตกแน่เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับและตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับเซลฟี่ได้สวยงามมากครับมองวิวได้ชัดเจนเหมือนกันครับจุดสวยๆหาได้ที่นี่ครับ alright, alright, ตรงนี้ก็เป็นทางลงเขานะครับเป็นทางวันเวย์โอเคลงเขาแล้วครับลงเขาแล้วครับวันนี้มอไซค์มานะครับสะดวกกับการมาง่ายกว่ารถยนต์มาครับหาที่จอดข้างบนยากครับ